ำให้แนนซี่หัวเราได้ผู้ชายอะไรที่ทำให้แนนซี่โกรธได้ก็ผู้ชายไงแล้วอะไรที่ทำให้แนนซี่มีความสุขอ่ะผู้ชายไงอะไรที่จะทำให้เรากลัวได้พ่อแม่อันเนี้ยกลัวกลัวจริงเก็บแบงค์50ค่ะเจอแบงค์50เก็บค่ะเวิร์กใช่ไหมวิธีนี้เวิร์กจริงๆชอบเที่ยวแต่เด็กแล้วคือพ่อทำงานอยู่ที่การบินไทยแล้วก็มีโอกาสได้บินไปนู่นไปนี่บ่อยด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรียนที่ธรรมศาสตร์มันเรียนหนักมากจริงอย่างที่รู้กันนะคะใครที่เป็นเรียนธรรมศาสตร์แต่คณะศิลปกรรมก็จะรู้กันดีว่าเรียนเหมือนยิ่งกว่ากรรมกรอีกค่ะแล้วก็พอเรียนจบได้ปุ๊บก็เลยตบะแตกก็เลยไปเที่ยวพยายามหาสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างเช่นแบบดำน้ำอย่างตอนนั้นแบบเคยทำแล้วแต่ไม่ได้เคยทำให้จนสุดก็เลยไปให้สุดเลยที่แรกที่ไปออกทริปก็คืออันดามันใต้ค่ะหินมูหินแดงซึ่งทริปแรกก็เจอเลยฉลามวาฬและแมนต้าว่ายสวนกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผิดปกติแบบไม่มีทางเกิดคือมีทางเกิดขึ้นแต่น้อยมากคือ1ใน 300% ซึ่งเราเจอกันครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาทุกทางบ่อยค่ะหนาวคิดถึงผู้ชายคิดถึงผู้ชายคิดถึงนกฮูกนี่คิดถึงอะไรนะเมื่อกี้นกฮูกคืออะไรอ่ะเราเลี้ยงอยู่อ่ะเปล่าผู้ชายชื่อนกฮูกจริงๆมันไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเราพร้อมหรือยังที่จะออกไปเที่ยวพร้อมหรือยังที่จะออกไปเจอโลกแห่งความจริงเราคิดว่าถ้าการไปเที่ยวคนเดียวมันทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นมันเป็นตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอันนี้คือข้อได้เปรียบของคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวกาลาปากอสเป็นสิ่งที่นักดำน้ำทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เขาใฝ่ฝันว่าจะไปให้ได้สักครั้งในชีวิตมันมีทุกอย่างตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่แล้วมันก็มีตัวที่แปลกๆเป็นวาฬโลมาฉลามหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งแบบเมนตาคือเอาง่ายๆมีแมวน้ำคือครบทุกอย่างอุณหภูมิน้ำก็เปลี่ยนไปตามการเดินทางของเรือซึ่งเอาง่ายๆมีทั้งโซนร้อนและโซนหนาวคืออยู่ครบในเกาะเดียวซึ่งมันแปลกมากอยู่ดีๆมีนกและเท้าสีฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งแบบอะไรวะก็อยากไปดูกับตาสักครั้งในชีวิตสาวๆที่อยากดำน้ำก็เริ่มจากตรงไหนเริ่มจากการที่คุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนว่าจะทำจริงๆหรือยังไปเลยหาเวลาแล้วไปเลยอย่ารอไปคนเดียวได้การที่คนชอบพูดว่าเฮ้ยการดำน้ำต้องมีบัดดี้จริงๆแล้วมันไปหาข้างหน้าได้ขายของได้ปะได้สิ้นปีนี้แนนซี่จะจบเป็นครูสอนดำน้ำแล้วใครอยากจะเรียนกับเรามาได้ค่ะติดต่อทางไหนเดี๋ยวขึ้นซูเปอร์ให้ติดต่อทางเพจได้เลยค่ะโห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 อีกแค่ที่เดียวเหรออินโดแต่ว่าไปแม่งสุดเกาะเลยอินโดมีหลายเกาะแล้วก็เอาไปขี้โกงเนอะทำไมขี้โกงขนาดนี้ก็ไม่รู้โหบิกินี่อย่างน้อยบิกินี่เพราะว่าทริปล่าสุดลืมเอากางเกงในกับชุดชั้นในไปแต่มีบิกินี่ก็รอดชีวิตกลับมาได้ทั้งหมด10วัน ได้ก็ไปหาคนที่เรารู้จักค่ะพี่สวัสดีค่ะขอยืมชุดหน่อยนะคะเสร็จปุ๊บพี่ขึ้นเรือวันไหนคะแล้วเราก็เลี้ยง500เนี่ยซื้อเบียร์เลี้ยงจบหมดทุกปัญหา จริงๆแล้วเราชอบกินอะไรที่มันเป็นซูเปอร์ฟู้ดคือเราไม่ได้เป็นคนที่คำนวณแคลอรี่เรากินเพราะเราอยากกินแล้วเรากินแล้วไปออกกำลังกายใน1วันอ่ะเราจะต้องกินกล้วยหอมอย่างน้อย1ลูกเพราะว่าเราชอบกินช็อกโกแลตต้องกินกาแฟต้องกินก็คือเอาง่ายๆเราก็จะคำนวณว่าโอเควันนี้เราจะไปยิมนะเราสามารถกินขนมปังได้ 4-5 ก้อนก็ว่าไปข้าวได้กี่จานหรือว่าจะกินหมูทอดได้หรือไก่ทอดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วันว่าในวันนั้นอ่ะเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเสน่ห์ของสาวผิวแทนเนาะเราว่าจริงๆเราว่าคนเอเชียมันแทนด้วยธรรมชาตินั่นแหละคือเสน่ห์อะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรือเป็นอะไรที่มันเป็นตัวเราอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแล้วทำยังไงให้แทนสวยใช่ไหมเคล็ดลับของเราเลยก็คือเราทาเขาเรียกว่าอะไรครีมกันแดดเราไม่ทาซันแทนเราไม่ทาแทนออยล์เราก็จิบน้ำแล้วเราก็นอนแก้ผ้าเลยใส่บิกินี่ตัวเดียวแล้วก็พลิกไปพลิกมาให้มันเท่ากันอาจจะเปิดเพลงฟัง1เพลงแล้วกลับด้านอีก1เพลงแล้วก็พอแล้ว1วันเรา
ดำน้ำ4ไดฟ์ถูกปะแล้วเราก็จะอาบแดดหลังจากที่เราขึ้นมาจากดำน้ำเพราะเราหนาวมันก็จะพอดีเพียงพอผิวเราก็จะสม่ำเสมอแล้วก็หลังจากนั้นที่อาบแดดเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ทาอโวจะพูดว่าอะโวคาโดอโลเวล่านั่นแหละจบแล้วไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะเสร็จเนี่ยกิ๊บกระแสบิกินี่ในหมู่สาวไทยค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าเราว่าคนยังเข้าใจคำว่าบิกินี่ผิดอยู่อย่าเอาไปใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรใช้อย่างล่าสุดเราเห็นใส่ไปเดินสยามใส่ไปเดินห้างอะไรเงี้ยบิกินี่นะคะคือชุดออกกำลังกายทางน้ำนะคะใส่ให้ถูกที่ก็จะดีค่ะใส่ไปเที่ยวไม่ควรนะคะค่ะแล้วบิกินี่ที่แนนซี่ชอบมากที่สุดเป็นตัวไหนตัวโปรดของเราตอนนี้เหรอตอนนี้มีตัวสีเทาที่ขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์เพจเลยตัวนั้นใส่แล้วโอ้ดูนมใหญ่สวยสวยมากเลยแล้วก็มันเป็นไฮคัทด้วยคือเราจะเป็นคนที่ชอบใส่อะไรที่เป็นไฮคัทเพราะว่าเราเป็นคนที่เตี้ยทำยังไงเวลาถ่ายรูปมาให้ดูสูงก็คือใส่ให้มันเว้าสูงขึ้นไปนั่นเองจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันต้องทำความเข้าใจกับความคิดใหม่อะอย่างที่บอกคือว่าบิกินี่คือชุดออกกำลังกายทางน้ำที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของแฟชั่นก็อาจจะเลือกให้ถูกต้องอาจจะเลือกให้ถูกให้เหมาะกับหุ่นของเราหรือว่าสีที่เราชอบใครที่ชอบพูดว่าคนตัวดำใส่สีจี๊ดๆไม่ได้อันนี้เราว่าผิดมากๆซึ่งเราคิดว่าทำไมอะกูจะใส่กูไม่แคร์พอเราใส่ปุ๊บก็ใส่ได้ดิเราใส่สีขาวแล้วไงก็ใส่ได้เราว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วตอนมหาลัยเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตในช่วงชีวิตที่ควรจะใช้มากกว่าเราได้อยู่กับเพื่อนและได้อยู่กับคนที่เรารักและได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้สามารถได้พิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเราทำได้แล้วพอเราเรียนจบมาปุ๊บเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นอีกว่าเราก็ทำงานได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผ่านมาเราไม่อยากไปแก้ไขอะไรแล้วมันดีแล้วเอาเป็นว่าอยากจะฝากให้ไปคุยกับตัวเองมากกว่าว่าตอนนี้หาตัวเองเจอหรือยังคนพบตัวเองเจอหรือยังถ้ายังหาไม่เจอลองหาเวลาสักวันเดียวก็ได้ออกไปไหนทำอะไรคนเดียวดูเที่ยวในกรุงเทพก็ได้ออกไปดูหนังคนเดียวก็ได้ทำอะไรก็ตามที่มันได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้ตอบคำถามในสิ่งที่มันยังหาคำตอบไม่เจอออกไปหาคำตอบนั้นแล้วก็พอได้คำตอบแล้วเราจะได้คนพบตัวเองมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราออกไปดำน้ำทุกครั้งแล้วเราได้คำตอบกลับมาทุกครั้งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบทำครั้งเดียวนะทำบ่อยๆชีวิตจะดีขึ้น กูก็เลยเคยจริงเหรอเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยเจอแนนซี่แฟนเก่าตอบเก๋มีแผนไหมว่าสักลายต่อไปจะเป็นลายอะไรอ่ะมีวางแผนไว้ว่าจะสักรูปต้นมะพร้าวแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเองเป็นสีเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสีอะไรดีสีเหลืองถ้าต้องเป็นสีชมพูชมพูสะท้อนแสงครับผมประเทศที่ชอบที่สุดเท่าที่เคยไปมาชอบอิตาลีเพราะว่าสวยแล้วก็อาหารอร่อยอยากที่สุดตอนนี้เหรอสเปนอยากไปหาผู้ชายสเปนจัง ชอบมะพร้าวหรือสับปะรดมากกว่ากันมะพร้าวอเมริกาโน่หรือลาเต้อเมริกาโน่สกูบ้าหรือฟรีไดฟ์บิ้งคะสกูบ้าสิครับหนุ่มไทยหรือหนุ่มฝรั่งดีอะแนนซี่ฟาเรลวิลเลียมฮะเดี๋ยวๆจริงป่ะเนี่ยจริงทำไมมาอยู่นี่วะหัวขาลิปสีแดงหรือสีนูดเนี่ยเอาส้นสูงหรือว่าคอนเวิร์สใสเลยตอนนี้มีไอเทมแฟชั่นอะไรที่ลองแบบคุณน้องอินป่ะนี่ตอนนี้อินมากใบนี้เพิ่งไปถอยมาแล้วก็ใส่เผื่อมากเพราะว่ามันมีสายที่ยาวมากไม่รู้ไปทำอะไรแต่จะเอาเว้ยโอเคใช่ด้านนู้นด้านนู้นด้านไหนด้านไหนด้านไหนตอนนี้เป็นอยู่บ้างคะตอนนี้ก็พูดง่ายๆคืออาชีพหลักก็เป็นช่างถ่ายรูปใต้น้ำถ่ายวิดีโอใต้น้ำฮะนี่นอนวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นคือนอนประมาณตี 1 ตี2แล้วก็ตื่นประมาณ 9:00 น 10:00 นเที่ยวหนักขนาดนี้นี่ที่บ้านว่าไงบ้างอ่ะที่บ้านหมาก็แค่จำหน้าไม่ได้พ่อแม่ก็แค่น้อยใจก็อย่างน้อยเวลาเรากลับมากรุงเทพเราก็ไปกินข้าวกับพ่อกับแม่หน่อยแล้วก็กลับบ้านตัวเองด้วยไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ว่าตายหรือยังนี่ขอวิ่งแบบคิวคิวสไตล์แฮปปี้นันซี่ใส่กล้องหน่อยต้องมีท่านี้แล้วก็ต้องแบบไปด้วยไปดีเอาใหม่แบบมุมโดรนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวจริงเราเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นแบบในคลิปนะฮะเราเป็นอย่างนี้ฮะ